ุณเคยประกาศว่าจะมีสงครามกับผมผมก็พร้อมที่จะมีกับคุณฟังกูนะกูไม่กลัวมึงเลยกูก็ไม่ได้กลัวมึงเหมือนกันไอ้แจ๊ดเอาแจ๊ชนชื่นสามีของแจงปุณสามไม่ขอทนอีกต่อไปแล้วออกมาประกาศสงครามกับบู๊น้องชายของแจงพร้อมประกาศลั่นบ่าย2วันนี้เจอแน่เตรียมแถลงข่าวเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะวันนี้คุณเคยประกาศว่าจะมีสงครามกับผมผมก็พร้อมที่จะมีกับคุณทุกรูปคดีทุกรูปคดีผมไม่ทำอะไรคุณอยู่แล้วถ้าคุณไม่ทำอะไรผมก่อนตอนนี้คุณเล่นผมโซเชียลผมก็จะเอาคืนคุณต่อไปเนี้ยผมจะทอนคุณทุกอย่างเลยนะถ้าคุณเล่นโซเชียลผมจะเล่นโซเชียลคุณแต่ถ้าคุณจะมาปองร้ายผมทุกคนก็รู้ไว้นะครับว่ามีแค่ผมกับเขาและครอบครัวผมแค่นั้นผมจะได้ไม่ตายฟรีแค่นั้นเองผมกลัวคุณไหมผมกลัวครับกลัวมากเลยคุณอยากได้ยอดไลค์อยู่แล้วคุณชอบอยู่แล้วขึ้นมาเลยครับเพื่อนคุณที่อยากออกตัวให้คุณมาได้เลยครับแสดงตัวมาเลยแสดงตัวมาเลยได้หมดเลยตำรวจมีไว้ทำอะไรอ่ะตำรวจเขาเงียบๆครับฉลาดเจอฉลาดกว่านะเนี่ยแค่ไม่ออกมาหลังจากนี้ออกมาแล้วผมออกมาเต็มลำเหมือนคุณเลยนะตอนเนี้ยเนี่ยออกมาเต็มลำเหมือนคุณเลยผมไม่เคยพูดดีกับคุณนะผมหวังดีกับคุณมากชีวิตไม่ต้องมีเสลดเยอะพรุ่งนี้แถลงข่าวนะครับแล้วผมก็รอวันเขาแถลงข่าวนะเห็นเขาพูดอยู่ว่าเขาจะมีมาสอนอมีบุรีมีนักข่าวมาใช่นะคะรอหรือเจอกันก็ได้ที่เคยพูดว่าผมกระแสเจอกันก็ได้หรือจะแอบจะมาล่อฆ่าผมก็ได้ผมระวังตัวผมหมดแล้วคุณระวังตัวคุณหรือยังเพื่อนคุณจะหัวล้อผมคุณไปเป่าหูใครว่าผมจะทำอย่างนี้คุณอยู่กับความจริงนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคุณรู้ไว้ด้วยนะคุณเข้าใจว่าความจริงมากหรือยังความจริงที่ต้องตื่นมาความจริงที่ต้องทำมาหากินความจริงต้องหาแดกสุจริตคุณรู้หรือยังว่ามันคืออะไรผมจะยอมความคุณก็ได้ไม่ยอมไม่ใช่แม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่มีทางยอมก็มาคุยกันหรือว่าถ้าคุณไลฟ์สดกูไม่ยอมกูก็ไม่ยอมเอาความจริงมาคุยกันอย่ามาขี้โม้ขี้ฟันปวดหัวผมพร้อมหมดแล้วผมกลัวตายไหมผมกลัวตายผมนักเลงไหมผมไม่ได้นักเลงทุกคนรักผมหมดทุกคนพ่อปกป้องผมหมดเพราะเราไม่เคยแต่ผมไม่เคยล้าลางใครไม่เคยทำร้ายใครเลยโอเคนะครับแถลงกี่โมงพรุ่งนี้แถลงไปสองไปสองนะครับแล้วก็ถ้าเขาพร้อมไลฟ์สดอะฝากใครไปดูไลฟ์เขาหน่อยนะขอสรุปตรงนี้เลยนะรองเท้าที่เอาไปเนี่ยคือเขากับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาหนีคดีก็บอกไปแจกใช่ไหมแจ๊ดต้องพูดพรุ่งนี้ค่อยพูดทีเดียวแถมช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดบู๊กับแจ๊ดได้มีการปะทะคารมกันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะมึงฟังกูนะกูไม่กลัวมึงเลยกูก็ไม่ได้กลัวมึงเหมือนกันไอ้แจ๊ดกูยังให้กูตอนแรกกูเกรงใจมึงเฉยว่ามึงยังไม่ลาหมากูถึงไม่อยากกินมึงโอ้กูเดือดแต่กำลังอะนะมึงแล้วมึงมาเลยแจ๊ดพวกกันเดียวว่าเป็นมืออยู่ไหนนั่นแหละไม่มืออยู่ไหนแต่ก็ปักกันซึ่งบ่าย2วันนี้นะคะทางแจ๊ดชนชื่นและแจงปุณสาภรรยาของแจ๊ดจะมีการออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องคดีความที่บู๊น้องชายของแจงถูกออกหมายจับขโมยของในบ้านแจ๊ดและแจงหากทั้งคู่แถลงข่าวเมื่อไรข่าวสดจะรีบอัปเดตความคืบหน้ามาให้ลูกเพจได้ฟังก่อนใครเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ